ทางสโมสรในลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมที่จะขายคริสเตียนเอ็มบัปเป้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าแมนยูเองเนี่ยก็ต้องการให้กลุ่มทุนจากกาตาร์เทคโอเวอร์สโมสรเพื่อนำเงินทุนมาใช้ในการซื้อนักเตะเข้าสู่ทีมโดยเปเช่หรือว่าปารีสแซงต์แชร์แมงครับพร้อมที่จะขายเอ็มบัปเป้ให้กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากชิคกี้พายบินธมัดอัลทานีเทคโอเวอร์แมนยูได้ซึ่งดาวยิงจากฝรั่งเศสก็ไม่ต้องการใช้เงื่อนไขในการขยายสัญญา1ปีตามที่เซ็นเอาไว้กับ PSG ก็ทำให้ทีมจากลีกเอิงฝรั่งเศสไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องพิจารณาขายกองหน้าคนนี้ออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เลยแทนที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆหลังจากหมดสัญญาขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ